คมรีแคปของเรานะฮะวันนี้อยู่ในวงการบันเทิงอีกแล้วนะครับพูดถึงเรื่องของผู้จัดการชื่อดังอย่างคุณเอสุภชัยกับนางเอกสาวซุปตาอย่างอ้ำพัชราภาชัยเชื้อครับที่หลายคนมองว่าเอ๊ะทำไมทั้งคู่นั้นโดยเฉพาะสาวอ้ำเนี่ยไม่ follow Instagram ของคุณเอสุภชัยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณเอก็ออกมาตอบแล้วว่าเพราะสาเหตุอะไรครับต้องย้อนกลับไปอย่างนี้ทุกคนในโลกออนไลน์อย่างพันทิปนี่แหละฮะได้ตั้งกระทู้ถามว่าเอ๊ะทำไมคุณอ้ำเนี่ยไม่ follow Instagram ของคุณเอมันเกิดอะไรขึ้นทั้งคู่นั้นผิดใจอะไรกันหรือเปล่าแน่นอนว่าเรื่องนี้เลยฮะทำให้แฟนคลับหลายคนนั้นตั้งคำถามแล้วก็ตกใจอย่างมากครับจนหลายคนเนี่ยกลับไปย้อนดูบทสัมภาษณ์ครั้งอดีตของคุณอ้ำและก็คุณเอที่บอกถึงเรื่องนี้เอาไว้ซึ่งเป็นเพราะเรื่องราวของการโพสต์ภาพที่เยอะเกินไปของพี่เอนั่นเองฮะและล่าสุดครับเรื่องนี้ก็กระจ่างแล้วฮะหลังจากที่คุณเอสุภชัยนั้นได้มาออกรายการดังครับและก็ตอบประเด็นคำถามนี้ด้วยว่าเหตุใดที่คุณอ้ำนั้นไม่ follow Instagram ของคุณเอสุภชัยครับซึ่งคุณเอบอกอย่างนี้ครับว่าเป็นการเอาคืนหรือว่ากรรมตามสนองนั่นเองครับเพราะในอดีตนั้นนะฮะสำหรับดาราในสังกัดคนไหนนะครับที่อยู่ในการดูแลของคุณเอและก็ไม่ปฏิบัติตามกฎเนี่ยคุณเอก็จะ unfollow ทันทีเช่นเดียวกันครับขณะนี้เนี่ยคุณเอนั้นกลายมาเป็นซุปตาท่านหนึ่งแล้วเนี่ยคุณอ้ำก็เลย unfollow บ้างหลังจากที่คุณเอนั้นไม่ปฏิบัติตามกฎของผู้จัดการส่วนตัวอย่างคุณอ้ำครับเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากเลยนะฮะระหว่างผู้จัดการส่วนตัวกับดาราซุปตาคนนี้ครับส่วนเหตุผลนะฮะโดยคุณอ้ำเนี่ยระบุว่าไม่ชอบที่พี่เอเนี่ยแต่งรูปเยอะเกินไปโดยใช้แอปเดี๋ยวขายาวบ้างเดี๋ยวหน้าเล็กบ้างทำให้ตนเองนั้นดูเพี้ยนไปเลยทีเดียวฮะแต่ล่าสุดทุกคนเชื่อว่าบทลงโทษนี้นะฮะน่าจะไม่ส่งผลอะไรกับคุณเอนะครับเพราะว่ารูปที่คุณเอลงล่าสุดกับคุณอ้ำเนี่ยเหมือนกับอยู่คนละเมืองกันเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าบ้านเอ่ยเมืองเอ่ยเบี้ยวสุดฤทธิ์เลยฮะเอาเป็นว่าแฟนๆนั้นสบายใจได้นะครับทั้งคู่นั้นไม่ได้เกาเหลากันอย่างที่หลายคนคิดนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวโมเมนต์น่ารักนะฮะที่หยิบมาฝากกันเรื่องไม่คมพี่ฝีไม่พูดครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ